สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้โรครู้ช่วยกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้กับทางช่องเราด้วยนะครับธีราธรใบแดงทดเจ็บโยโกฮาม่าเอฟมารินอสเฝ้ารังทุบนาโกย่าแกมปรัสเอส 2-0 การแข่งขันฟุตบอลเจลีกญี่ปุ่น2021นัดที่23โยโกฮาม่าเอฟมารินอสทีมรองจ่าฝูงเปิดสนาม NHK มิตสึสวะสเตเดียมรับการมาเยือนของนาโกย่าแกมปรัสเอสทีมอันดับที่6ของตารางในเกมนี้เจ้าถิ่นใช้แผน 4-2-3-1 ธีราธรบุญมาทันประจำการแบ็คซ้ายมาก๊อสจูเนียร์โฮเซ่อันแบและเคนยูซุงิโมโตะล่าตะข่ายด้านทีมเยือนมาในระบบ 4-3-3 โชอินางากิคุมแดนกลาง3ประสานแดนหน้าเป็นนาโอกิมาอิดะโยอิชิโร่คากิทานิและมานาบุไซโตะผลการแข่งขันปรากฏว่าเจ้าบ้านเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้2-0จากเคนยูซุงิโมโตะมงลูกเปิดของธีราธรบุญมาทันเข้าไปตุงตะข่ายในนาทีที่13และมาก๊อสจูเนียร์สังหารจุดโทษในนาทีที่33โดยธีราธรได้รับใบเหลืองที่2กลายเป็นใบแดงในนาทีที่90+3ด้วยจากชัยชนะนัดนี้ทำให้โยโกฮาม่าเอฟมารินอสมีเพิ่มเป็น53คะแนนตามหลังจ่าฝูงคาวาซากิฟอนทาเล่8คะแนนจากการลงเล่นเกมที่เท่ากันส่วนนาโกย่าแกรมปัสเอสมี37คะแนนเท่าเดิมส่วนทางด้านกุนซือชุนบุกชมลูกทีมเล่นได้ดีเผยเหตุจับสัสลักเล่นกองกลางความเคลื่อนไหวของชุนบุฮุนไดมอเตอร์ทีมรองจ่าฝูงในศึกเคลีกวันเกาหลีใต้และทีมต้นสังกัดของพีสัสลักหายประโคนที่เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะกวางจู FC 3-0เมื่อวันที่11สิงหาคม64ที่ผ่านมาโดยโค้ชคิมซังซิกกล่าวชื่นชมผลงานของลูกทีมที่สามารถโชว์ศักยภาพออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมกับพูดถึงเหตุผลที่จับเอาสัสลักเล่นกองกลางหลังถูกเปลี่ยนตัวลงไปในช่วง10นาทีสุดท้ายคิมซังซิกกล่าวว่าผู้เล่นทุกคนมีความสามารถมากเป็นการยากที่จะคาดเดาว่าจะทำประตูในสถานการณ์ไหนแต่ผมก็มีความคิดว่าเราสามารถทำประตูได้อย่างแน่นอนด้วยความคาดหวังที่สูงมากเมื่อถามถึงการเล่นของสัสลักในโควต้าอาเซียนกุนซือชุนบุกล่าวว่าสัสลักเล่นได้หลายตำแหน่งผมเลยคิดว่าจะเอาสัสลักไปเล่นแดนกลางโดยที่ทีมไม่มีแบ็คซ้ายอย่างพักจิงซองที่เราเปลี่ยนตัวออกมาโดยไม่ทำให้เสียรูปเกมแดนกลางและหลังนอกจากนี้โค้ชคิมยังพูดถึงเกมกับ FC โซในนัดต่อไปผมกำลังคิดเกี่ยวกับมันจริงๆโซก็เซ็นสัญญากับดงวอนจีและผู้เล่นที่บาดเจ็บก็กลับมาผมกังวลมากผมจะต้องจัดการทีมให้แข็งแกร่งให้ดีในช่วง3วันที่เหลือเราจะหาวิธีที่ดีเพื่อทีมเราหลังจากที่ชุนบุกเก็บ3แต้มเหนือกวางจู FC ทำให้พวกเขารั้งอันดับที่2ของตารางคะแนนมีคะแนนทั้งหมด39แต้มจากชัยชนะ11เสมอ6และแพ้4นัดด้วยกันโดยพวกเขามีโปรแกรมนัดต่อไปเปิดบ้านทำศึกเคลีกวัน2021กับ FC โซในวันอาทิตย์ที่15สิงหาคม64เวลา 16.00 นส่วนทางด้านทัพช้างศึก U23 ฮือฮาเรียกดาวรุ่งเชื้อสายไนจีเรียเข้าแคมป์กีดี้ชุกุมาเอนดูบูบานักเตะดาวรุ่งของสวาดแคทนครราชสีมามาด้า FC มีชื่อถูกเรียกเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับทัพช้างศึกทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่มีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียระหว่างวันที่23ตุลาคมถึงวันที่31ตุลาคม2564ส่วนการเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมรวมถึงการคัดตัวจะมีขึ้นระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่12กันยายน2564ที่พัฒนาสปอร์ตคลับจังหวัดชลบุรีสำหรับกีดี้ชุกุมาเอนดูบูบาเป็นนักเตะไทยเชื้อสายไนจีเรียวัย20ปีผ่านการเป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะโสธรและยังเข้าสู่เวทีในรายการเด็กเตะฝัน King Power เข้ารอบ16คนสุดท้ายก่อนจะค้าแข่งกับสโมสรอาชีพอย่างยะโสธร FC Academy สิงห์เชียงรายยูไนเต็ด Academy สุพรรณบุรี FC ชุดลุยศึกโค้กคัพ U19ก่อนย้ายมาร่วมทีมศรีสะเกษยูไนเต็ดและย้ายสู่ทีมศรีสะเกษ FC เมื่อปีที่ผ่านมาดาวรุ่งรายนี้มีความสูง183เซนติเมตรและถนัดในการยืนตำแหน่งกองกลางตัวรับที่ผ่านมาได้รับโอกาสในการฝึกซ้อมกับทีม U21 ของนครราชสีมามาสด้า FC ก่อนจะเข้าตาโค้ชโจธีรศักดิ์โพอ้นกุนซือทีมนครราชสีมามาสด้า FC ชุดใหญ่ในที่สุด
ส่วนทางด้านโค้ชแบนลั่นแบงคอกพร้อมเต็มสูบชี้ลูกทีมสุดกระหายขอร่าความสำเร็จหลังจากเข้ามารับตำแหน่งกุนซือใหญ่ของทัพแข้งเทพทรูแบงคอกยูไนเต็ดเมื่อเดือนพฤศจิกายน63ที่ผ่านมาสำหรับโค้ชแบนทัชชะตะวันศรีป่านซึ่งตลอดการฝึกซ้อมระยะเวลา2เดือนในช่วงปรีซีซั่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกไทยลีก1ฤดูกาล2021ถึง2022ที่ได้เลื่อนไปเปิดวันที่3กันยายน64เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในไทยจึงทำให้โค้ชแบนได้มีเวลาปรับจูนนักเตะให้เข้าใจในรายละเอียดของแท็กติกมากยิ่งขึ้นล่าสุดกุนซือวัย49ได้เปิดเผยถึงภาพรวมของปีซีซั่นว่าถือว่าพอใจ 90% ครับเมื่อเทียบจากปีที่แล้วเรายังคงเก็บนักเตะแกนหลักจากฤดูกาลที่แล้วไว้ครบถึงแม้ว่าตัวผู้เล่นใหม่เราจะไม่ได้เสริมเยอะแต่เราก็เติมตามตำแหน่งที่เหมาะสมอย่างแอนโทนีคาร์เตอร์ต่างชาติในตำแหน่งกองหน้ากับนนทวัฒน์กกฝ้ายกองกลางที่มาแทนคนที่ย้ายออกไปขนาดเดียวกันเราก็มีการดึงเด็กจากอะคาเดมี่หลายคนขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่เพื่อสร้างให้เขาคุ้นเคยกับการซ้อมร่วมกับนักเตะระดับซีเนียร์เพื่อผลักดันตัวเองให้ก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะตัวหลักของสโมสรในอนาคตโดยตลอดการฝึกซ้อมในช่วงปรีซีซั่นที่ผ่านมานักเตะทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและปรับตัวจากปีที่แล้วซึ่งทำให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ตั้งใจและมุ่งมั่นอยากจะพาทีมประสบความสำเร็จในปีนี้มันเลยทำให้ทีมงานโค้ชทุกคนทำงานได้ง่ายขึ้นไปด้วยจริงๆเราได้มีการใส่แท็กติกมาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่มาปีนี้เราเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นในทุกรายละเอียดนักฟุตบอลให้ความร่วมมือดีมากในสิ่งที่ต้องการและทำได้ดีในช่วงการฝึกซ้อมที่ผ่านมาก็ถือว่าพร้อมมากๆสำหรับฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงครับสำหรับโปรแกรมไทยลีกฤดูกาล 2021 ถึง 2022 นัดเปิดสนามของ True Bangkok United จะบุกไปเยือนเชียงใหม่ยูไนเต็ดในช่วงวันที่ 3-5 กันยายน 64 โดยการประกาศของฝ่ายจัดการครั้งนี้เป็นการแจ้งการประกบคู่ตามความเหมาะสมแต่ยังไม่ใช่โปรแกรมการแข่งขันที่แจ้งวันและเวลาสำหรับการแข่งขันอย่างเป็นทางการเนื่องด้วยเหตุผลตามมาตรการการควบคุมในแต่ละพื้นที่ของสบค.ที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ในอนาคตโดยไทยลีกจะมีการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดต่อไปก็ได้จบลงแล้วนะครับสำหรับข่าวเกี่ยวกับฟุตบอลในคลิปนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามแล้วช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเอิร์ธรู้โลกรู้ด้วยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ